เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีประชุมนบคย้ำนำเรื่องเก่าที่ดีของรัฐบาลเก่านั้นมาสานต่อจับตาพิจารณาประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2562/2563 ติดตามรายละเอียดกับคุณอารดาชื่นรุ่งค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนการประชุมว่าเมื่อมีรัฐบาลใหม่แล้วเรื่องใดในรัฐบาลเก่าที่เป็นประโยชน์กับประชาชนรัฐบาลก็ต้องนำมาปฏิบัติแต่ต้องพิจารณาเรื่องงบประมาณควบคู่ไปด้วยสำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจที่ประชุมดังกล่าวจะรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนบค.รวมถึงสถานการณ์ข้าวโลกข้าวไทยปี2562ถึงปี2563และผลการดำเนินงานมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2561และปีการผลิต2562ด้านการตลาดพร้อมกับพิจารณาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2562และปีการผลิต2563รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้นบค.รวม5คณะประกอบด้วยคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาดคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกและคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติระดับจังหวัดอารดาชื่นลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะพลเอกณัฐพลนำกำลังพลของกองทัพบกทดสอบสมรรถภาพโดยผู้บัญชาการทหารบกก็ได้เน้นย้ำว่าผู้บังคับบัญชานั้นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รองผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลเอกวิจักษ์สิริบรรศพผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลเอกธีรวัฒน์บุญยวัฒน์เสนาธิการทหารบกนายทหารชั้นนายพลและกำลังพลภายในกองบัญชาการกองทัพบกได้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายประจำปีพ.ศ. 2562ครั้งที่2ที่บริเวณลานด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพบกซึ่งการทดสอบร่างกายในวันนี้ค่ะมีทั้งหมด3สถานีสถานีแรกคือสถานีดันพื้นใช้เวลาทดสอบ2นาทีสถานีที่2คือสถานีลุกนั่งใช้เวลาทดสอบร่างกาย2นาทีและสถานีสุดท้ายคือสถานีวิ่งโดยวิ่งระยะทาง2กิโลเมตรหรือว่า5รอบครึ่งโดยภายหลังการทดสอบสมรรถภาพร่างกายพลเอกณัฐพลได้กล่าวถึงการทดสอบร่างกายค่ะว่าพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกก็ได้มอบหมายให้ตนมาเป็นประธานในครั้งนี้ซึ่งก็เน้นย้ำว่าผู้บังคับบัญชานั้นก็ต้องเป็นตัวอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาปิดท้ายกันที่ไฟป่าพลุควนเครงยังคงประทุหนักอีกระลอกหนึ่งจนเจ้าหน้าที่นั้นต้องเร่งคุมกันทั้งคืนและพบเจตนาว่ามีการต้องการที่จะเผาป่าพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่ป่าพลุควนเครงในพื้นที่อำเภอชะอวดอำเภอหัวไซอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากเกิดเหตุไฟป่าพลุติดต่อกันมากว่า20วันซึ่งยังไม่สามารถควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จเนื่องจากเกิดการลอบเผาอย่างต่อเนื่องโดยแนวไฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่รวมแล้วกว่า100ครั้งทุกครั้งเกิดจากการลอบเผาด้วยฝีมือคนทั้งหมดซึ่งก็เชื่อว่ามีเจตนาก่อให้เกิดไฟลุกลามในพื้นที่ป่าพุไปจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมแนวไฟไว้ได้ทั้งหมดนั้นมีแนวไฟเกิดใหม่อย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดนั้นได้มีการเกิดไฟใหม่ขึ้นมาอีกครั้งในพื้นที่ตำบลสวนหลวงตำบลทางพูนที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติรอยต่อตำบลควนพังอำเภอร่อนพิบูรณ์ซึ่งไฟได้ลุกลามตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้จนตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาแนวไฟได้ลุกลามในพื้นที่ป่าพรุสมบูรณ์ในพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติป่าทรายและป่าในกรองและยังลุกลามเข้าเขตสปก.ซึ่งเป็นพื้นที่ของเกษตรกรของชาวบ้านด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารจากกองทัพภาคที่4หน่วยเหยี่ยวไฟกรมป่าไม้และหน่วยเสือไฟจากกรมอุทยานต้องใช้กำลังเข้าประจนแนวไฟตลอดทั้งคืนท่ามกลางแนวไฟที่ค่อนข้างจะรุนแรงจนถึงช่วงเช้านี้สถานการณ์ก็ยังคงไม่น่าไว้วางใจค่ะเนื่องจากว่ามีภาวะลมแรงและอากาศร้อนที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่10นาฬิกานี้เป็นต้นไปซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้แนวไฟนั้นปะทุรุนแรงขึ้นอีกครั้ง
จบการเสนอข่าว 10:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN